มันถึงจะได้เนื้อเยอะนะกินห้าใบทีเดียวเลยอร่อยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำนี่นะคะอาร์ติโชกนะคะใช่ไหมมาวินพูดเป็นภาษาอังกฤษซิพูดว่าอะไรอาร์ติโชกนี่นะคะอาร์ติโชกนะคะนี่เป็นครั้งแรกของเจนะที่กินแล้วเจเห็นนะมีพี่ๆเขากินกันเยอะมากแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่จะลองทำเจลองเปิด Google แล้วนะคะมันมีทำได้2วิธีวิธีแรกก็คือเอาไปนึ่งนะนึ่งแบบทั้งหัวเลยกับอีกวิธีนึงอันนี้คือสไตล์ที่เจดูคือของฝรั่งนะอีกวิธีนึงคือผ่าครึ่งนะคะแล้วใส่น้ำมันแล้วก็ใส่พวกเขาเรียกอะไรอ่ะเกลือพริกไทยนะคะแล้วก็เอาไปอบเดี๋ยวเจจะทำแบบอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเขาบอกว่าต้องล้างก่อนนะคะนี่เดี๋ยวเรามาล้างก่อนหัวใหญ่มากเลยนะคะหัวนี้ประมาณ1เหรียญ นะคะประมาณ35บาทนะคะบางทีเขาก็ขายเป็นหัวนี่ใหญ่มากเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตรงเนี้ยก็ทานได้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวมาหั่นแต่เจเห็นว่ามันเหมือนจะเน่านะเจหั่นออกอ้อนิดหน่อยนะคะเขาบอกว่าให้หั่นจุกออกในทีวีนะคะใน YouTube เหนียบมากนี่นะคะเจก็หั่นเด็กก็ไม่รู้หั่นออกเยอะขนาดไหนนะประมาณนี้ละกันเจไม่รู้แล้วก็หั่นครึ่งอุ๊ยเดี๋ยวนะคะมือลื่นเขาบอกว่าให้หั่นครึ่งนะคะจะได้ไหมเนี่ยลูกใหญ่มากเดี๋ยวเจให้มาวินมาหั่นดีกว่านะคะอ่ะมาวินหั่นให้นายนะเดี๋ยวให้มาวินหั่นให้ตากล้องมาหั่นให้โอ้นี่นะคะดูข้างในข้างในสวยมากเลยนี่เจเห็นเป็นครั้งแรกนะคะเนี่ยนี่นะข้างในมันนี่นะคะเจก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเอามาทาก็เลยทาน้ำมันนะคะวันนี้เจก็ใช้น้ำมันแบบนี้นะเพราะว่าช่วงนี้มาวิ่งลดน้ำหนักนะคะก็จะใช้น้ำมันออยล์ของอะโวคาโดนะคะจริงๆน้ำมันอะใช้อะไรก็ได้นะคะนี่ก็ทาลงไปเลยนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังนี่ตื่นเต้นนะเนี่ยเจอะไม่เคยกินเลยนะคะเจเห็นพี่ๆเขาแบบกินกันเยอะมากแล้วเขาบอกว่าอร่อยอะไรเงี้ยเจไปตลาดอะไรเจก็เห็นนะคะแต่ไม่เคยที่จะหยิบเลยเพราะเจไม่เคยเห็นมาวิ่งกินด้วยมึงคะนี่นี่นะคะเจอะอยากลองมานานแล้วนะคะเนี่ยวันนี้ก็ได้โอกาสนี่นี่นะแล้วตามที่เจดูเขาบอกว่าให้ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนี่นะคะเดี๋ยวเราเอาไปเข้าเตาอบนะคะความร้อน40นะคะเออไม่ใช่โทษทีความร้อน400นะประมาณ 20-30 นาทีเดี๋ยวเราไปเข้าเตาอบกันค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาเข้าเตาอบกันนะคะอันนี้400อุ้ยทำไมมันเป็น410ต้องแค่ประมาณ400นะคะเจลบก่อนนี่นะคะเดี๋ยวเอาเข้าเตาอบประมาณ 20-30 นาทีหรือว่าดูให้มันนิ่มเปลี่ยนสีนะคะ
คะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมอาร์ติโชกกันนะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงมาวินดูทีวีอยู่เนาะนี่นะคะเจรอให้เย็นสักพักนึงอุ่นๆนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเขาว่าอร่อยกันนะคะแต่เจยังไม่รู้ว่าเขากินอะไรตรงไหนกันนะเขาบอกคืออย่างนี้Just one gentle wingbeat sees her gliding effortlessly through the air. Hmm. กินอะไรมันน่ะ เนื้ออยู่ไหนอะคะ But that's not the only thing that helps the barn owl achieve near silent flight. มันก็จะเนื้อน้อยมากอะ Amazing adaptation which reduces air movement even further. เดี๋ยวนี่อ๋อตรงนี้นะคะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนนุ่มๆอาจจะตรงนี้คือเนื้อมันมันก็จะมันๆนะคะกรอบๆ นี่นะวินยูวันทูทรายวันน่าคอมมอนนี่นะคะแต่หอมมากเลยอ่ะหอมมากเลยนะคะพอกัดออกมันก็จะเป็นตรงนี้หายไปนะคะหอมค่ะแต่เจไม่รู้ว่าต้องกินเยอะขนาดไหนมันถึงจะอิ่มนะเนี่ยรู้ว่ากินกับน้ำพริกอ๋อนี่เริ่มมีเนื้อเยอะขึ้นนะคะตรงเนี้ยเริ่มมีตรงเขาเรียกอะไรนูนนูนมากขึ้นเราลองดูนะคะนี่นะคะหายไปแล้ว มันก็เจ๊คิดว่าคงจะกินเพลินๆนะคะกินเพลินๆกินคู่กับแก้มน้ำพริกกินคู่กับส้มตำอะไรอย่างเงี้ยน่าจะอร่อยหอมค่ะใช้ได้โอเคค่ะแต่ว่าเนื้อน้อยไปนิดนึงเนี่ยดูเนื้อน้อยไปหน่อยค่ะแล้วเป็นอะไรที่กินลำบากแต่ใช้ได้นะคะไอตรงเนี้ยกินไม่ได้นะเขาให้เอาออกเนี่ยค่ะไอ้ตรงขนๆเนี่ยกินไม่ได้นะคะเจไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีหรือเปล่านะคะไม่รู้ร้ายมันก็มันๆเพลินๆนะคะใช้ได้อันนี้อย่างที่เจบอกอะประมาณเหรียญนึงนะคะก็มา30บาทนะหัวใหญ่มากแต่พอทำมาแล้วเหลือนิดเดียวเองนะคะเหลือนิดเดียวนึกถึงส้มตำกับน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาร้าอะไรอย่างนี้นะคะเจโรยเกลือโรยพริกไทยไปมันก็จะได้กลิ่นเค็มๆปลาแรมนะคะได้รสชาติเค็มๆเดี๋ยววันหลังเจจะลองทำแล้วก็ทำส้มตำไม่ก็น้ำพริกนะคะตรงเนี้ยเจไม่รู้ว่ากินได้ไหมอ่ะแต่เห็นที่เจเห็นคือเขากินแต่ตรงนี้กันนะคะแล้วดูในวิดีโอของฝรั่งเขาก็กินแต่ตรงนี้กันพอยิ่งลึกขึ้นมันก็ตรงนี้ก็เนื้อก็เยอะขึ้นนะคะเห็นเขาบอกตรงนี้เรียกเป็นเนื้อมันนะคะเนื้อมันก็จะเยอะขึ้นนะคะพอนี่อยู่ในกินยากแต่ว่าเพลินนะคะเพลินก็อร่อยเนาะอ
แต่ว่ามันกินยากกว่านิดนึงหอมหอมมากเลยถ้าใครมีเมนูเด็ดที่จะไปทำให้มันกินง่ายกว่านี้บอกเจหน่อยนะคะอันนี้กินยากหน่อยเฮ้ยนี่หลุดแล้วนี่ไงเนี่ยต้องกินทีเยอะๆไปเลยนะอย่างนี้เลยตรงเนี้ยกินไม่ได้แต่ว่าเขาบอกว่าแห้วออกแล้วส่วนตรงข้างล่างเนี่ยทานได้นะครับเราไม่เอานี่ก็ถือว่าได้ลองแล้วเจอยากลองมานานมากเลยนะคะเพราะเห็นพี่ๆเขากินกันแล้วเขาบอกว่าอร่อยเพลินๆดีนะคะก็โอเคค่ะก็จริงอย่างที่ว่านะมันก็เพลินๆอร่อยดีเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่อย่างที่เจบอกมันต้องมีกับแก้มไม่ใช่ต้องกินกับอะไรสักอย่างค่ะกินกับส้มตำกินกับน้ำพริกข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นอย่างนี้นะเจซี่มาหัวใหญ่มากหัวใหญ่เกินหรือเปล่าไม่รู้มันก็เลยแข็งๆตรงปลายมาเรียน you try one okay it's good yeah how many right try one come on okay ไม่เอาเลยนะคะเขาไม่เอาเลย what ลื่นนะคะเพราะว่าเป็นน้ำมันนะคะอร่อยเจปรุงรสไปแล้วมันก็เลยได้รสเค็มๆกับหอมเค็มปลาแรมปลาแรมแล้วก็หอมพริกไทยนะคะโอเคเรียบร้อยเจก็ถือว่าได้ชิมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อาร์ติโชกของเรารสชาติก็มันๆกินเพลินๆนะคะแต่ก็ไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่นะดูสิเพราะเนื้อมันมีแค่ตรงเนี้ยเนื้อมันมีนิดเดียวนะคะนี่คือเนื้อมันเนี่ยค่ะไอ้โค้งๆเนี่ยคือเนื้อมันนี่ค่ะปุ๊บมันก็หายไปหมดละเนื้อแค่เนี้ยละค่ะเนี่ยโอ้โหเจนี่กิน5ใบเลยค่ะมันถึงจะได้เนื้อเยอะนะกิน5ใบทีเดียวเลยอร่อยใช่ได้ใช่ได้ค่ะใช่ได้ใช่ได้โอเควันนี้เจก็มาลองกินให้ดูเรียบร้อยนะคะนี่คือครั้งแรกของเจนะคะถ้าคนอยากจะลองทานลองซื้อมาดูแต่เจบอกไว้เลยว่ากินเล่นๆไม่ได้นะคะหมายถึงว่ามันไม่ได้อิ่มแต่น่าจะกินคู่กับน้ำพริกคู่กับส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มาเป็นกับแก้มเหมือนกินผักเพราะเนื้อมันน้อยมากนะคะแล้วแต่วิธีการกินรสชาติอย่างเงี้ยคนจะจิ้มอะไรก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วงั้นวันนี้เจก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะ